นี่เป็นต้นไม้กวาดนะคะหรือต้นขัดมอนหรือต้นคัดมอนนะคะที่เราไปตัดมานะคะแล้วเราก็มาตากไว้นะคะเพื่อให้เขาแห้งเสร็จแล้วเมื่อเขาแห้งนะคะเราก็จะเอาพวกดอกหรือใบที่เขาแห้งเนี้ยเอาออกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปทำการออกนะคะนี่นะคะเราทําการเจาะรูที่ขวดพลาสติกนะคะให้ทั่วนะคะรูประมาณนะคะใช้ตะปูดอกใหญ่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นขัดมอนเนี่ยค่ะหรือต้นไม้กวาดนะคะเสียบเข้าไปที่รูต่างๆให้แน่นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปตัดกิ่งของต้นขัดมอนกันนะคะที่เราตากไว้นะคะเมื่อเราตีดอกและใบของต้นขัดมอนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดกิ่งเล็กๆพอดีกับรูที่เราทำนะคะแล้วเราก็จะมาตัดปลายให้แหลมแบบนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะเราจะได้เสียบลงร่องรูได้ง่ายๆนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะแน่นเองนะคะเพื่อนของเขาเองใช่แบบว่าเต็มช่องของที่เรานั่นแล้วที่เราเจาะไว้แล้วนะคะเราก็ทำการยัดกิ่งนะคะต้นของทั้งกิ่งทั้งต้นนะคะของต้นขัดมอนเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นนะคะเห็นอย่างนี้แน่นเหมือนกันนะคะนี่นะคะแน่นเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการมัดอีกทีนึงเพื่อความสวยงามและไม่ให้เขากระจายขนาดนี้นะคะไม่ได้แบบให้กระจายขนาดนี้แล้วเวลาที่เรากวาดจะได้กวาดง่ายๆนะคะเราจะใช้ยางในของรถมอเตอร์ไซค์นะคะในการมัดเพราะจะแน่นยืดหยุ่นแล้วก็ไม่เจ็บมือนะคะ